เป็นเมนูในตำนานของโอกะคาเฟ่ครับในช่วงวิกฤตของโควิดครับผมมาดูกันว่าเมนูวันนี้จะเป็นอะไรเชิญติดตามชมครับเมนูวันนี้จะเป็นโรตีโรติมครับผมนี่เราเปิดไฟตรงนี้ก่อนเลยใช้ไฟอย่าแรงมากทำให้โรตีสุกไปเรื่อยๆนะครับให้มันพองออกมาเดี๋ยวดูซิว่าทำยังไงนะช่วงโควิดนะเราลูกค้าก็น้อยเราก็เลยคิดว่าถ้าลูกค้าหลงมา1คนอ่ะจะทำยังไงดีให้เขาเสียเงินมากที่สุด และสำคัญอีโรตีแบบฟอสเซนพวกอย่างเงี้ยมันอยู่ได้นานของมันไม่เสียง่ายฮะเอานี่เราใช้ตัวนี้เลยฮะจริงๆแนะนำว่าถ้าสมมติว่ามันฟอสมาแล้วอ่ะแปะมันไปเลยเพราะอย่างเงี้ยมันเริ่มละลายแล้วมันจะติดนะฮะมาเป็นแผ่นๆเลยนี่แหละโอเคถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบเป็นน้ำแข็งมาเลยอ่ะมันจะลงกระทะง่ายกว่าอันนี้รอพอมันรอละลายแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่เวิร์กคราวนี้ก็รอให้มันสุกสักหน่อยแล้วก็ร่อนกับกระทะนะฮะมันก็เริ่มออกสีเหลืองๆอ่ะเริ่มจะทำได้แล้วไม่ต้องรีบกลับนะรอให้มันสุกก่อนให้มันร่อนออกมาจากกระทะได้นะแล้วค่อยกลับด้านนะฮะนะฮะแล้วเราก็ได้เริ่มร่อนอย่างนี้ได้แล้วฮะน้ำมันไม่ต้องใส่เลยตัวเขาเองอ่ะมีน้ำมันอยู่แล้วนะบอกก่อนเพราะฉะนั้นอย่าไปเพิ่มความอ้วนวันนี้เราจะทำโรตีที่มันออกไปทางอ้วนอยู่แล้วก็อย่าไปเพิ่มความอ้วนให้มันมากไปวันนี้ลองดูนะว่าพลิกได้หรือยังยังไม่ได้รอให้มันเป็นแผ่นแบบแข็งๆก่อนนิดนึงอันนี้เริ่มขยับได้แล้วถ้าใครใช้เตามีดไฟฟ้านี่ก็ใช้ประมาณ3ดวงพอแต่มันจะไหม้ไปฮะมา1 2 3ไปแล้วนะโอเคนี่เริ่มออกเหลืองๆนี่แหละก็ทำอีกด้านนึงให้เป็นใกล้เคียงกันแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะพองออกมาเป็นอ้วนๆก่อนอ่ะถ้ารู้สึกว่ามันจะเริ่มเป็นอ้วนๆแล้วอ่ะอันนั้นคือใกล้สุกแล้วคือเริ่มสุกสวยแล้วนี่เอาจริงเกียมได้มากกว่านี้หน่อยไม่ได้ทำนานแล้วโห3ปีก่อนคลององอ่างนั่นน่ะสาขาแรกนะครับพอมันเริ่มจะพองๆอย่างนี้แล้วเราเริ่มอยู่ตัวแล้วเราก็หมุนกระทะแบบนี้ครับสูตรนี้เอาไปทำขายได้นะไม่หวงกันแต่บอกซะหน่อยว่าจากของโอกาสนะมันจะเริ่มเป็นอย่างนี้นะแล้วก็หมุนได้ถ้าเราไม่หมุนเลยแล้วมันก็จะสุกไม่ค่อยทั่วจนกว่ามันจะดูว่ามันจะพองแล้วกรอบอะครับน่ากินมากนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะใส่นมข้นวิปครีมแล้วก็ไอศครีมด้วยกับผลไม้นะครับแค่นี้ก็ฟินแล้วแหละบอกเลยว่าหนึ่งเมนูเนี่ยไปวิ่งหลายโลได้ครับผมถ้าไม่มีไม้พายก็เขียงนี้ก็ได้ครับนี่พายเขียงอย่างหนึ่งสองสามนี่เพราะฉะนั้นมีไอเดียมีอะไรครับทำเลยอย่ารอเราคิดว่าเราเป็นแค่ร้านกาแฟแล้วก็ขายแต่กาแฟบางครั้งลูกค้าเขาอยากจะกินอย่างอื่นอ่ะถ้ารู้สึกว่าร้านมันจะไม่ไหวแล้วขายอะไรได้ก็ต้องขายข้าวกงข้าวแกงอะไรเนี่ยขนมทำไปเลยช่วงนั้นช่วงโควิดโหลูกค้ากว่าจะผ่านมา1คนเนี่ยนานนะครับแล้วก็น้อยด้วยต่อวันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดแหละถ้าเขามาต้องมีข้าวมีขนมมีน้ำมีให้เขาวันสต็อปเซอร์วิสให้ได้เราก็อยู่ได้นะลูกค้าก็มีความสุขเขาก็อยากมาอีกเพราะอะไรเขาเห็นความตั้งใจไงเพราะฉะนั้นอย่าโทษฟ้าโทษฝนนะโทษตัวเองที่ไม่พยายามที่ทำให้ร้านเจ๊งอ่ะโอเคอ้าวสุกแล้วนะอย่างเงี้ยเหลืองกรอบแล้วฮะอีกด้านนึงเนี่ยมันต้องประมาณอย่างนี้มากกว่านี้เริ่มเกรียมเกินไปแล้วมันจะกระด้างครับผมต้องการให้มันมีความเหนียวยืดหยุ่นหน่อยเนาะโอเคประมาณนี้แล้วก็เอามาพักครับผมเอาด้านสวยๆเข้าให้ลูกค้านะว่าด้านเกรียมๆกันเนี่ยอันนี้โชว์ฝั่งนี้ไปเลยแล้วก็รอให้มันแห้งสักหน่อยนะฮะโอเคแล้วก็หั่นนะครับโอ้ดูดิความกรอบโคตรน่ากินนะบอกเลยตอนนี้ไดเอทอยู่นะเนี่ยยังอยากกินเลยเนี่ยว่าประมาณนี้ทำเยอะไปก็ไม่น่ากินทำน้อยไปก็ดูแบบไม่แมทช์กับราคาเพราะฉะนั้นการจัดวางมีผลกับการขายเนาะความน่าทานอย่างเงี้ยต่างๆอ่ะไม่มีผลหมดเลยฮะลองไปศึกษากันดูนะผมเองก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าลองผิดลองถูกมาก็พอสมควรอ้าวร้อยทำไงต่อนี่เลยคนไทยชอบ condensed milk ครับผมปาดไปเลยครับผมโอ้โหอ้วนๆเลย
อ้วนๆเลยแล้วคราวนี้เราก็ท็อปด้วยวิปครีมไอศครีมผลไม้โรยผงต่างๆไปสักหน่อยอย่างเช่นแบบว่าไม่ว่าเป็นโกโก้หรือว่ามัทฉะแค่นี้ก็เสิร์ฟได้แล้วครับผมอ่ะมาเข้าครัวข้างหลังไปดูกันอย่างแรกเราก็ต้องบางคนเขาชอบไม่ชอบเขาเรียกจุ่มน้ำไอศครีมมันจะไม่เกาะตัวครับมันจะเหนียวๆเลยโอเคเราต้องจุ่มน้ำก่อนน้ำร้อนหรือน้ำธรรมดาน้ำอุ่นครับอุ่นด้วยใช่ถ้าน้ำอุ่นจะดีครับหรือถ้าน้ำเป็นน้ำปกติก็ได้จับไปครับวิธีตักก็อย่างนี้เลยโอ้ยชัดเจนเห็นไหมมันจะตักง่ายเลยอยู่ที่ตู้เย็นที่ดีแล้วไม่ดีด้วยเปล่าใช่เอามาจากฟรีซเลยก็ตักไม่ได้เลยโอ้สวยมากมือกดวิปครีมอันดับหนึ่งของร้านของเราสวยๆนะอย่าขายหน้าโอ้ยเพิ่มความพ้นเข้าไปโอ้แต่ก่อนนะตอนอยู่คลองอ่างไม่มีอันนี้นะไม่มีเขาเรียกว่าไอติมนะนี่เลยครับโหยนี่ใช้มัทฉะแท้เลยนะเอิบเอิบใช่โหยใช้มือเลยนะถ้าว่าเราใส่ถุงมือแล้วนะจิ้มมันอย่างนี้เลยโอ้โหเฮกครับครับจบครับผมอันนี้เอาที่ออกเลยโอเคอันนี้พอโอ้โหหน้าแดกละแดกสัก